อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินPit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อ WIN 4x4 Accessory 092-824-1465ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะนะครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับทุนนเลช่อง74แล้วก็ติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคสำหรับข้อความนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับ PP Superview รองแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Win 4x4 ศูนย์บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stopโทร02-224-6580-2ครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับปัญหาแบบเมื่อกี้เลยก็ได้นะทั้งเบรกแต่เข้าใจเพราะพี่คนนี้เขาโทรมาหลายรอบแล้วนะครับไม่หรอกคือจริงๆอ่ะใจเย็นๆเราไม่ได้ใช้อารมณ์หรอกนะแล้วก็เวลาร้องเรียนพวกนี้อย่าไปใช้อารมณ์ใช้เหตุและผลคุยกันคุณต้องเข้าระบบถ้าคุณไม่เข้าระบบมันก็ไม่อยู่ในระบบทำให้เป็นเรื่องไม่ได้ใช่ใช่ครับเมื่อกี้มีคนฝากคำถามไว้เขาถามว่าอะไหล่รถ Volkswagen เนี่ยหาอะไหล่ซื้อได้แถวไหนครับจากลุงสมเขาบอกรอดูรายการรุ่นอะไรอ่ะไม่ได้พอดีไม่ได้บอกมาลุงสมเขาบอก Volkswagen รุ่นไหนมันต่างกันนะถ้าคุณจะซื้อ Volkswagen เป่าคุณต้องไปตามตลาดนัดวีเทลที่เขารวมกันนะอะไรก็หาต้องเฉพาะทางเอาถูกป่ะถ้าเป็นเมื่อกี้ถึงยังไม่ได้ต้องเอารายละเอียดมาลุงสมต้องส่งรายละเอียดมาลุงสมใช้ Volkswagen รุ่นไหนปีอะไรใช่มั้ยฮะแล้วจะได้ดูว่าร้านไหนร้านอะไหล่โฟกตรงไหนที่เขาพอมีเบิกได้อะไหล่ตัวแทนอย่างเป็นทางการตอนนี้ก็สามารถที่จะเบิกได้กรณีถ้าเกิดกลัวราคาสูงร้านที่เป็นเซอร์วิสนอกเนี่ยอย่างอู่ไดมอนด์นี่นะพระราม9เขารับฝั่งให้ใช่ลด 15% หรือ 30% ด้วยครับจากราคาศูนย์นะถ้ายังมีอะไหล่อยู่ในศูนย์ครับหรือเขามีร้านอะไหล่ข้างนอกก็ราคาเทียบได้แล้วต้องขออีกนิดนึงว่าอะไหล่อะไรด้วยถูกไม่ได้บอกว่าเป็นไม่คือมันต้องบอกว่ารุ่นอะไรอะไรเออมันรุ่นอะไรรุ่นอะไรรถรุ่นอะไรปีไหนแล้วก็อะไรชิ้นไหนครับอีกอันบางชิ้นเนี่ยไม่ต้องเบิกมันสามารถส่งซ่อมได้ครับเอาอย่างงี้แล้วกันประมาณจริงๆร้านอะไรที่เป็นขอรายละเอียดอย่างวัดโสมอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีที่เป็นป้ายเบนซ์อะไรเบนซ์เขาจะมีป้ายโฟกเหมือนกันร้านอะไรวรจักรก็เหมือนกันแต่มันต้องดูไงบางร้านต้องดูว่าเฉพาะอะไรโฟกตู้บางร้านขายอะไรโฟกเก๋งครับบางร้านขายเฉพาะก๊อปอย่างเดียวประมาณมันยุ่งเหมือนกันนะใช่โฟกเต่าก็ต้องอีกที่นึงโฟกเต่าเรื่องตามตลาดเก่าเขามีเขามีร้านที่ขายอะไรเก่ามีอยู่ขอรายละเอียดลุงสมเพิ่มนะครับส่ง SMS ไปก็ได้ลุงสมครับมา CLK 200เปิดประทุนไหน CLK 200 171เลือกตัวไหน CLK กับเอ้ยอันนี้เราเคยตอบแล้วนี่ CLK กับ CW 209 CLK เอาข้อนี้ดีกว่าผมงงมากเขาบอกมีตังค์10ล้านเปรียบเทียบระหว่าง C63 S Coupe กับ Panamera SE Hybrid หรือมียี่ห้ออื่นช่วยแนะนำด้วย10ล้านนะครับPanamera คู่นี้มันเอามาเทียบกันยังไงฮะเอางบมาตั้งอย่างเดียวราคาเป็นที่ตั้งก็ขับ C63 ดี Max Series หรือว่าขับ Panamera SE Hybrid เพราะว่าถ้าเกิดเป็น63 AMG ที่เป็นตัวบอดี้ Coupe มันคือ9.9 ล้านครับฝั่งของที่เป็น Panamera SE Hybrid SE Hybrid ก็อยู่ในงบใกล้เคียงกันก็9.5 ล้าน9.7 ล้าน9ล้านต้นแล้วก็แล้วแต่ออปชันที่เลือกเติมเข้าไปถ้าเกิดดูแล้วคู่นี้ผมว่ามันต่างกันเยอะพอสมควรถ้าเกิดวัดกันเรื่องของรถซาลูนกับรถคูปแล้วสมรรถนะคันหนึ่งมอเตอร์เอาประหยัดคันหนึ่งฟูขึ้นยนต์คันหนึ่งเอากินน้ำมันเอาโหดสุดๆคนละเรื่องกันเลยถามว่าใช้แบบไหนถ้าเกิดขับคนหนึ่งเอางั้นถามมาพูดตรงๆเลยใช้แค่2คนถ้าถามเรา3คนคนบ้ารถเนี่ยนะใครๆก็อยากขับทั้งนั้นนะครับ AMG Production Car ถูกถ้ามีโอกาสวันหนึ่งพวกผมก็อยากใช้รถ AMG Production Car ถูกป่ะครับก็เหมือนกับคุณซื้อซีรีส์3กับ M3 ถ้าคุณซื้อ M3 ได้วันหนึ่งเราก็อยากขับ M3 ครับ M3 M5 M6 เราก็อยากขับ Panamera ถึงแม้จะเป็นปอร์เช่แต่ว่าเป็นเสียบปลั๊กนี่ก็ไม่ใช่แนวนะเรายังไม่ได้รักโลกขนาดนั้นถูกไหมคือถ้าวันนี้ถ้าคุณถามคนรักรถเนี่ยคนชอบรถคนบ้ารถ
ใครก็อยากขับตรงนั้นแหละรถ AMG Production เนี่ยมันคือที่สุดของรถแล้วครับณวันนี้นะมันคือที่สุดของใครคำว่า Best of Stock ดีกว่าอีกนิดเดียวมันจะไปเซอร์กิตแล้วอีกนิดเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันให้มาเนี่ยมันเทียบเป็นคนละแบบคาลิเปอร์หน้าเบรกหน้า6พอร์ตเบรกหลัง4พอร์ตจานหน้า300 380มิลลิเมตรพร้อมดูระบายมันคนละเรื่องระบบการทำงานเครื่องยนต์ที่ถูกประกอบโดยช่างแค่คนเดียวถูกป่ะระบบชุดเกียร์ส่งกำลังที่เหนือกว่าพานาเมร่าไฮบริดเยอะคันนี้มันเอาง่ายรถซิ่งกับรถที่เน้นประหยัดแหละคนละเรื่องกันนะเพราะมันชัดเจนถ้ามีอะไรเปรียบเทียบแม้10ล้านซื้ออะไรได้อีกในงบนี้อ่ะครับถ้าอย่างนี้มันต้องเปรียบเทียบมันต้อง GTR มันก็จะเจอถ้าคู่ฟัดกันตรงๆก็จะเป็น M4 ครับM4 GTR ครับเนี่ย3 4ตัวเนี่ยเราเจอมาเนี่ยคือไปเทียบ M4 กับบล็อกนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดดู C63 AMG ถือว่าเป็นบล็อกที่มีขนาดความจุใหญ่กว่า M4 นะครับแล้วก็เรื่องของพื้นฐานระบบเกียร์การแชร์แพลตฟอร์มหลายๆส่วนร่วมกันกับพี่น้องในตระกูล63 AMG ของเขาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝั่งของไล่มาตั้งแต่ GTSนะครับแล้วก็ถูกวางมาในหลายบล็อกเนี้ยอยู่ในหลายคันอยู่ในทั้งฝั่งของ S Coupe L Coupe ที่เป็น AMG เพราะฉะนั้นเนี่ย S Card บล็อกนี้เต็มกว่าฝั่งของ C เนี่ยเรียกว่า S Card ตัวใหม่ยังออกมายังเป็นไบเทอร์โบเลยอ่ะฮะมันจะไม่63เต็มขนาดนี้เลยใช่ครับเพราะนั้นถือว่าถ้าต้องเทียบกับ M4 ที่เป็นบล็อกอินไลน์บล็อกนี้คันนี้ก็ได้เปรียบครับคือจริงๆคันนี้มันต้องไปเจอกับ M3 E92 นะก็แต่ N E92 เป็น NA V8 แต่คันนี้เป็นทวินเทอร์โบมันเทอร์โบนั่นเอง NA สุดท้ายมันก็ต้องไปเจอกับ M5 V10 ก็ต้องเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอะไรมันถึงจะแบบเพราะที่มันขึ้นหัวใจมันโตเกินใจใหญ่เกินใช่ครับครับเขาบอกงบ 80,000 รุ่นไหนดีเมื่อกี้นี้โหไม่ทันแล้ว SMS ย้อนกลับมาหน่อย80,000 80,000 80,000 วันนี้ได้โซลูน่าไม่ให้เขาวันนี้ไงมีช้อยมาตาโตตูดเป็ดเอาติดปลดป้ายเอาติดปลดป้ายนี่คือแท็กซี่ข้ามไปก่อนไอ้ตูดเป็ดนี่คืออะไรฮะตูดเป็ดก็คือนี่ไง AE92 ใช่ไหมเขาเรียกตูดเป็ด AE92 ก็ตูดมันยังแหงขึ้นมาหน่อย AE92 แต่เขาไม่เรียกตูดเป็ดนะไม่เรียกตูดเป็ดแต่ว่าถ้าท่านดูตามงบเอ101มันเป็นไปได้ประมาณนั้นพวกหรือว่าเป็นไอไฮทอล์กเหรอที่ท้ายไฮทอล์กหรือ Exier อันนี้เดามั่วเลยนะ Exier ก็มีตูดยกมีตูดยกขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นหน้ายักษ์นะเค้าเรียกหน้ายักษ์มากกว่าถ้าเดาตูดเป็ดมันต้องเป็นในงบอ่ะ 80,000 มันก็ได้ประมาณไอตัวไฮทอล์กอะไรพวกเนี้ยที่เป็นท้ายแต่เป็นสมมุติ3อันนี้ตัดไปก่อนเลยเอาติดปลดป้ายเนี่ยไม่ไหวลองแท็กซี่วิ่งมาล้านกิโลแล้วไม่ไหวเลยมาต่ออีกไม่ไหวอ่ะถึงแม้จะโอเวอร์ฮอลหรือเปลี่ยนเครื่องมาอย่างอื่นมันก็โทรมเปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมดทั้งคันภายในก็โทรมภายในเปลี่ยนหมดบอดี้ก็โทรมครับอย่าไปยุ่งก็เหลือตาโตแล้วตูดเป็ดระวังอ่ะเหลือตาโตกับตูดเป็ดตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตูดเป็ดคือคันไหนถ้ามองแล้วเนี่ยงบนี้ตาโตดูสดใสกว่าเพื่อนที่สุดน่าในงบนี้จริงๆในงบ 80,000 มันยังได้อื่นอีกก็ยังมีที่โรสบอกมีโซลูน่าโซลูน่าหยดน้ำก็ได้นะงบยังอยู่ในงบอยู่นะไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาแน่ๆ